สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามช่องผมอยู่ครับจะเห็นผมรีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับเคยรีวิวรถเข็นตัดหญ้าไปก็ละเคยรีวิวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไปก็แล้วนะครับจริงๆผมมีเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายครับที่เป็นน้ำมัน2จังหวะอยู่ตัวนึงนะครับชื่อว่ารุ่น Mitsumac ครับแล้วก็ใช้นานมากนะครับใช้มาแล้วประมาณ2ปีทีเนี้ยบอกเลยนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ซื้อมาราคาถูกครับถูกมากๆนะก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือใช้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้รีวิวเพราะรู้สึกว่าเครื่องตัดหญ้าแบบนี้ใครเขาก็รีวิวน้องเป็นเครื่องตัดหญ้าธรรมดาแต่ว่าวันนี้ครับมันเสียเพราะว่ามันใช้มานานมากจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีอุปกรณ์ตัดหญ้านะครับหรือเลื่อยยนต์หรืออะไรก็ตามนะครับที่มันจะต้องมีปุ่มสำหรับบีบปั๊มน้ำมันนะพอเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันก็จะแตกนะครับทำให้เราไม่สามารถปั๊มน้ำมันเข้าไปได้นะครับวันนี้ครับเราจะมาทำการเปลี่ยนจุกปั๊มน้ำมันกันครับนี่แหละครับนี่คือเครื่องตัดหญ้าที่ผมใช้บอกเลยใช้ประจำจริงๆนะครับ Mitsumac นะก็ถือว่าเนี่ยนะอ่านถูกไหมคือบ้านผมอ่ะสนามหญ้ามันเล็กแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวแรงกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานเพียงพอสบายๆเลยนะอ่ะมาดูนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดวันนี้ครับมันจะมีตัวนี้อยู่ครับก็คือเป็นจุกยางไว้ปั๊มน้ำมันเข้านะครับซึ่งถ้าเราใช้น้ำมันโซฮอล์นะครับมันก็มีโอกาสแหละนะเพราะมันเป็นพวกยางพวกพลาสติกนะตัวแอลกอฮอล์ในโซฮอล์ก็จะกัดครับแล้วก็ท่านเพื่อนเห็นครับแตกอย่างนี้เลยเป็นรูนะครับก็คือตอนนี้มันปั๊มไม่ได้แล้วนะครับขาดเนี่ยดูดิน้ำมันไหลออกมาเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการเปลี่ยนกันอย่างแรกนะครับเราก็จะต้องทำการแกะตัวกรองอากาศออกมาก่อนนะครับคือไหนๆอะไรที่เราแกะออกมาแล้วครับเราทำความสะอาดได้เราก็ทำความสะอาดไปด้วยเลยนะครับคือจะบอกว่าบางคนน่ะไม่กล้าลื้อนะไม่กล้าลื้ออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ช่างเขาทำนะอันนี้คือทำให้ดูนะครับ DIY ครับว่าจริงๆอ่ะเราลื้อเองได้นะครับแต่ว่าเวลาลื้อออกมาแล้วครับก็จำนะเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับครับเราก็จะเจอจุกน้ำมันอยู่ข้างล่างนะครับที่มันเสียนะครับเราจะถอดเนี่ยถอดท่อออกมาก็ได้นะจึ๊บนี่แบบนี้ของผมอ่ะมันเป็นรุ่นที่มีแผ่นเหล็กล็อกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตออกมาง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแป๊บเห็นไหมแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ปล่อยมันคาไว้อย่างเงี้ยจริงๆมันถอดออกมาได้หมดเลยนะมีปลั๊กเกนอยู่ข้างล่างนะครับเราก็จะได้จุกยางแบบนี้ครับทีนี้เราก็ถอดเฉพาะจุกยางครับนี่เนี่ยครับแล้วเราก็จะไปซื้อจุกยางแบบนี้นะครับมาเทียบใส่ครับอันนี้ของผมมันขาดทะลุเป็นรูแล้วนะครับใช้ไม่งานไม่ได้แล้วนะเราก็เนี่ยครับเป็นรูเลยคือจะบอกว่าไหนๆก็ต้องลื้อออกมาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะต้องรอภรรยาซื้ออะไหล่มาให้ครับดังนั้นครับผมก็จะทำการล้างขบูไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้มานานเกือบ2ปีแล้วนะเนี่ยมันก็ดูเละเทะมากๆครับตัวฝากรองอะไรต่างๆนะครับฟองน้ำเนี่ยมันก็เปื่อยพังไปหมดแล้วครับเพราะว่าผมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์นะครับดังนั้นก็ตัวนี้เนี่ยผมก็สั่งอะไรมาเปลี่ยนด้วยไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็คงต้อง DIY ฟองน้ำอะไรใส่ไปแทนนะครับทีนี้ให้สังเกตก่อนครับว่าตัวกรองอากาศของผมอ่ะเนี่ยครับคือมันมีเนี่ยเป็นขี้ฝุ่นที่มันมาจากฟองน้ำครับซึ่งแบบนี้เนี่ยถ้ามันวิ่งเข้าไปติดในเครื่องมันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดออกให้หมดด้วยนะครับไหนๆเราลื้อแล้วทำไปเลยทีเดียวเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องเป่าลมนะครับก็ไม่ต้องเป่านะครับก็เช็ดเอานะครับพอดีผมมีเครื่องเป่าลมผมก็จะเป่าทำความสะอาดก็จะง่ายกว่าครับสำหรับคนที่อยากลื้อคาร์บูเรเตอร์แบบละเอียดนะครับผมจะให้ดูนะครับก็คือแผ่นนี้มันเป็นตัวคาร์บูที่เป็นปั๊มผ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแกะตัวแผ่นแต่แฟมผ้าตัวนี้ออกมาครับซึ่งบอกก่อนนะว่าให้แกะเบาๆนะครับเพราะว่าถ้าขาดเนี่ยมันก็จะเสียเลยผมมีแหว่งๆนิดนึงด้วยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเสียหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองประกอบกลับเข้าไปดูนะครับเสร็จแล้วเราก็แช่ผมจะแช่ลงไปในมันเบนซินอย่างนี้นะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับทีนี้ข้างในอ่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวกระเดื่องยกแบบนี้นะครับซึ่งกระเดื่องยกอ่ะก็ทำงานเป็นคานงัดคานดีดง่ายๆครับถ้าเราลองเติมน้ำมันลงไปดูในนี้นะครับเนี่ยปึ๊บนะครับเราก็เช็คว่าตัวนมหนูเราทำงานปกติไหมนะครับเราก็กดกระเดื่องครับปึ๊บนะครับน้ำมันจะต้อง
หายไปนะครับจากถ้วยแบบนี้ฮะหยดลงมาข้างล่างนะแปลว่านมหนูเราทำงานปกตินะครับครับแต่ถ้าคนที่กดกระเดื่องแล้วน้ำมันไม่ออกนะครับแปลว่ามันตันนะครับก็ให้เราทำการแกะน็อตนะครับที่อยู่ด้านข้างตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ฮะปึ๊บระวังสปริงกระเด็นหายนะแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนม้ากระดกอยู่นะครับมีสปริง1ตัวนะครับน็อตก็แกะออกมาหรือไม่แกะก็ได้นะคาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเข็มครับระวังหายเนี่ยนะครับนี่นะครับรูนี้นะครับจะต้องมองทะลุเข้าไปเลยนะถ้ามองไม่ทะลุนะครับแปลว่ามันตันนะครับเราก็ทำการเป่าหรือใครจะเอาเข็มแยงก็ได้นะครับวิธีการประกอบกับนะครับให้เราวางสปริงลงไปในตัวหมุดสามเหลี่ยมนะครับที่เขาให้มาที่มันอยู่บนแป้นนะอันนี้แล้วแต่วิธีนะแต่เพื่อความง่ายนะครับผมก็จะทำการวางเข็มลงไปนะครับในรูก่อนนะฮะมันจะได้ตั้งขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วผมก็จะเอากระเดื่องนะครับงัดเข้าไปในเข็มนะแบบนี้แล้วก็วางกระเบื้องไปบนเบ้าสปริงนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆจัดนะครับแล้วก็เตรียมขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับเราก็เอานิ้วกดครับแล้วก็เอาน็อตขันกลับเข้าไปในรูเดิมนี่ฮะแล้วขันเข้าไปเลยนะครับแค่นี้เองเห็นไหมนะครับแล้วก็ทำการอย่าเพิ่งขันแน่นเนาะเราก็จัดทุกอย่างให้มันลงล็อกก่อนนี่ครับปรับกระเดื่องให้ลงล็อกนะแล้วก็ขันเข้าไปครับไม่ยากนะไม่ยากนะแล้วก็ลองเทสครับลองกดกระเดื่องดูแบบนี้นะครับตัวยกทำงานได้นะตัวปิดทำงานได้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ลองเติมน้ำมันลงไปสักหน่อยนึงเนาะลองกดกระเดื่องดูครับนี่นะน้ำมันเก็บอยู่นะครับทีนี้กดกระเดื่องปึ๊บน้ำมันจะต้องไหลออกโอ้โหไหลโฟลว์เลยนี่แบบนี้ใช้งานได้แล้วนะนี่ก็คือล้างคาร์บิวแบบละเอียดเลยฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับตัวฝาฝั่งนี้ครับมันจะมีใต้ปลาเกนเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆนะครับแต่ปลาเกนนี่ผมแกะไม่ได้นะถ้าแกะเดี๋ยวมันจะขาดแล้วนะครับมันจะมีรูเล็กๆเห็นไหมครับตรงกลางนี่นะฮะเราก็ทีนี้ลองหยดน้ำมันเหมือนกันครับนี่ครับเราจะหยดน้ำมันผมจะลองหยดน้ำมันลงไปดูตรงกลางนี่นะปึ๊บนะครับน้ำมันจะต้องไหลลงมานะครับแล้วก็ไหลลงมาฝั่งที่เป็นตัวสายคันเร่งตรงนี้นะครับนี่ฮะอย่างนี้แปลว่าไม่ตันนะครับสำคัญที่สุดในขั้นตอนการประกอบนะครับเราไม่ควรจะให้มีเศษทรายหรือเศษฝุ่นนะครับอยู่ลงไปข้างในนะครับหรือล้างให้สะอาดนะครับเอามาประกบเข้าที่เดิมนะคือนี้ระบบเครื่องตัดหญ้ามันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเราสามารถรื้อเองได้นะครับยิ่งใครแบบแม่หรือมอเตอร์ไซค์อะไรอยู่แล้วนะครับก็รื้อได้แล้วสบายๆเลยนะครับแล้วก็ประกอบทุกอย่างกลับลงไปนะครับทุกอย่างผมจะล้างด้วยน้ำมันเบนซินนะครับเพราะว่าระบบมันเป็นน้ำมันเบนซินอยู่แล้วนะก็เอาน้ำมันเบนซินมาล้างครับง่ายที่สุดฮะแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้อะไหล่มาแล้วนี่ครับก็จะเป็นลูกยางแบบนี้นะครับตัวใหม่นะลองดูไซส์ก็เท่ากันนะครับก็ถ้าซื้อตามร้านประมาณ 40-50 บาทครับแต่ถ้าเกิดสั่งพวก Lazada Shopee นะครับก็จะประมาณ 25-30 บาทครับก็จะถูกกว่าแรกๆครับมันก็จะแน่นๆหน่อยครับเพราะนั้นเราก็ขันน็อตบีบมันเข้าไปได้เลยครับเวลาขันน็อตไม่ต้องขันแน่นเกินไปนะครับเอาแค่ตึงมือแบบพอดีก็พอนะครับนี่ครับพอประกอบเสร็จแล้วนะครับเวลาเรากดลองกดเช็คดูนะครับก่อนประกอบกลับเข้าไปนะครับเราก็ใส่สายคันเร่งให้เรียบร้อยครับก็ใส่เข้าไปรูเดิมเนี่ยแหละฮะหมุนเข้าไปได้เลยนะจากนั้นนะครับก็ให้บีบนะครับลิ้นคันเร่งนะครับบีบลิ้นคันเร่งเข้าหานะครับแล้วก็วางพาดครับเนี่ยปล่อยปุ๊บนะแล้วก็ไปบีบคันเร่ง1ทีนี่ครับแค่นี้นะถ่ายคันเร่งกลับมาใช้ได้ละอันนี้เป็นปลาเกนสำเร็จรูปนะของเดิมนะครับไม่มีปัญหามันไม่ได้เสียนะครับผมก็ใช้อันเดิมนะแต่ถ้าเกิดใครไปตัดปลาเกนใหม่ใส่เองนะอย่าลืมรูตรงนี้นะครับต้องมีรูตรงนี้ด้วยนะอันนี้มันเป็นปลาเกนสำเร็จรูปครับมันใส่ตรงไหนก็ได้ครับมันมี4รูครับสบายมากครับหรือกลับเข้ามาไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวต่อท่อน้ำมันก่อนนะจะได้ง่ายๆนะครับนะครับท่อตัวใสนะครับก็อยู่ตัวท่อโค้งนะแล้วก็ท่อตัวสีดำของผมก็จะอยู่ท่อตรงนะแบบนี้นะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วคือจะบอกว่าไอ้ฟองน้ำแบบนี้ผมหาซื้อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตัดฟองน้ำเองขึ้นมาดูแล้วกันนะครับว่ามันจะใส่เข้าไปแทนได้หรือเปล่าตัดฟองน้ำดูนะครับเพื่อทำเป็นกรองชั่วคราวนะจริงซื้อของเขาก็คงดีกว่าแหละแต่ผมว่าแค่กรองอากาศเครื่องตัดหญ้าเนี่ยใช้
ใช้ฟองน้ำทั่วไปตัดก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่าเนื้อไม่ต่างกันนะครับแต่อายุการใช้งานจะต่างกันนะเพราะว่าฟองน้ำแบบนี้มันไม่ได้ทำมาเพื่อทนความร้อนได้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เปลี่ยนบ่อยๆครับเพราะว่าทั้งแผ่นแบบนี้มัน10บาทเนาะแต่ว่าถ้าไปซื้อฟองน้ำเขาโดยตรงแบบนี้ครับชิ้นละประมาณ50บาทนะก็อันนี้แล้วแต่ครับตัดสินใจเอาเองนะครับอ่ะใส่ลงไปแทนนี้เลยแล้วก็ปิดฝาครับนี่ครับโอเคครับดูดน้ำมันขึ้นได้ปกติละไม่มีปัญหาครับโอเคกว่าจะเสร็จนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พอดีวันนี้ผมซื้อใบมีดตัดหญ้าตัวใหม่มาด้วยนะครับซื้อมาจากในเน็ตครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 subscribe แล้วก็ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับคลิปความรู้วิดีโอ1นาทีลงทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้จบกันด้วยการสตาร์ทและตัดหญ้าครับไปก่อนครับบ๊ายบายและขณะที่ผมกำลังจะทดสอบเครื่องตัดหญ้าครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือสายดึงเบาของผมอะครับมันค้างแข็งแบบดึงไม่ได้ครับตอนเช้าในแกะออกมาปรากฏว่าเขี้ยวสตาร์ทที่อยู่ในช่วยตรงนี้มันหักครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับการ DIY ซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับเรามาเปลี่ยนเขี้ยวสตาร์ทกันรับรองว่าสัปดาห์หน้าต้องเสร็จสตาร์ทติดแน่นอนครับ